สวัสดีครับผมอาจารย์อดัมนะครับกลับมาอีกแล้วสำหรับตอนที่2ของรายการฝรั่งเรียนไทยนะครับ We are back for episode 2 of ฝรั่งเรียนไทยในตอนที่2นี้น้องเบนมีภารกิจที่จะไปซื้อเงาะแตงโมและมะละกอนะครับ2ก็ต้องไปถามใครสักคนว่าตอนนี้กี่โมงเสร็จแล้วก็ต้องไปคุยกับเด็กสักคนนะครับ In this second episode Ben is going to try to buy some rambutan, watermelon and papaya. After that, he's going to try and ask someone what time it is. And then he's going to try and talk to a kid. เอาอย่างนี้นะครับเราไปดูนะครับว่าน้องเบนทำได้หรือไม่Let's go see if he can do it or not. Let's see. I want to buy one papaya and one watermelon. So let me see if I can figure it out. มะละกอ มะละกอ 1 ถุง 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 1 ถุง 1 ถุง และ เตโม เตโม เตโมแตกมู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 แตงโมแตงโมแตงโม I can't say that I can't say that เบนพูดคำว่าแตงโมได้หรือยังพูดได้แตกมูล้อเล่นต้องพูดว่าแตงโมโอ้โหพูดได้ชัดเวอร์เท่าไหร่ครับ25บาทครับ25บาทยิมห้า ยิม I don't know ยิม 25 oh right like that for you Thai learners out there the word yip is just a colloquial way to say yisip which means 20 oftentimes you'll hear Thai people say yip ed yip song yip sam yip si yip ha yip hok yip jet yip bad yip kao instead of saying21 22 23 24 25 26 27 28 29 So if you want to use this in your everyday speech go ahead ตะกี้อดัมอธิบายให้ชาวต่างชาติฟังว่าในภาษาพูดคนไทยมักจะพูดคำว่า20เป็นยิบดังนั้นถ้าหากว่าคุณพูดคำนี้กับชาวต่างชาติคุณก็สามารถที่จะอธิบายอย่างที่อดัมอธิบายเมื่อกี้ได้นะครับ25อันนี้5 yesขอบคุณครับขอบคุณครับเงาะเท่าไรครับ1กิโล35บาทครับ35บาท35 35บาท for 1 กิโลเอาเท่าไรครับกิโล1 Is that right? 1กิโลครับโอเค I'm gonna get 1 kilo of rambutan is actually how we say it rambutan is a Malay wordRambut means hair. Rambutan means hairy fruit. So, 1 kilo. Okay. แป๊บนึงได้ค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงนึง1บาทนะคะแป๊บนึง is hold on or just a second. อันนี้อะไรอะไรนะฟุตนากอนไข่มังกรมังกรแก้วมังกรแก้วมังกร dragon fruit แล้วอันนี้ orange orange ส้มส้มไทยแลนด์ส้มไทยพูดส้มส้มพี่ครับโทษครับตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้กี่โมงครับ2 p.m. ว้าวพูดภาษาอังกฤษชัดมาก2โมงบ่าย2โมง2โมงใช่ครับบ่าย2บ่าย2โมงผมเรียนภาษาไทยอ๋อเรียนภาษาไทยอยู่ So do you speak English? Yes. 2 so 2โมง2โมงบ่าย2โมงโมง is 2 p.m. Yes. or 2 in the afternoon. And if I say excuse me,What time is it? Call. In Thai? In Thai, yeah. How to say? ขอโทษครับตอนนี้กี่โมงครับขอโทษครับ
ตอนนี้กี่โมงครับ like that okay thank you for your help thank you have a nice day nice to meet you hi สวัสดีครับ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 อยากกินแดงมูไหมแดงมูอยากกินไหมไม่เอาโอเคกะละกออยากกินไหมไม่เอาโอ้เงาะไหมเอาเงาะไหมเงาะเงาะอยากกินไหมเงาะไหมเงาะเอาไหมเอาไหมเงาะเอาอายุเท่าไหร่ครับสองขวบสองขวบแต่ลูกบอกสองขวบครับอายุเท่าไหร่ครับสองขวบครับสองขวบครับเร็วAll right. Thank you. Bye bye. All right. So I asked him his age. He said he was 2. He can speak Thai better than me at 2 years old. I'm still a beginner. So let's go back and study a little bit more inside. Ben รู้ว่า Ben พูดไทยได้แค่งงๆปลาปลาแต่ Ben จะสู้ต่อไปครับในตอนต่อไปของรายการฝรั่งเรียนไทย on the next episode of ฝรั่งเรียนไทยผมจะไปเช่าเรือคายัก we have 2 paddles ready to go มีไม้พาย2ไม้พร้อมที่จะลุยแล้วนะฮะ it's time let's go สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอยากกินกาแฟครับ How do you say I would like one ขอขอกาแฟกาแฟ1แก้ว1แก้วขอกาแฟดำ1แก้วแก้วได้มั้ยครับได้มั้ยครับได้ค่ะอ๋อขอบคุณครับ